กินหนอนสำหรับมื้อกลางวันเดินบนลู่วิ่งด้วยรองเท้าส้นสูงแล้วออกเดทด้วยการเอาหน้าจุ่มลงไปในถ้วยสลัดดูฉันขอท้าให้คุณในวิดีโอใหม่ของเรากันเนาะมีการท้าทายใหม่คุณต้องลุกขึ้นจากพื้นโดยไม่ต้องใช้มือช่วยพยุงฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้มาลองกันเลยตัวหนอนกำลังจะกลายเป็นผีเสื้อและเราเกือบจะทำได้แล้วและแล้วฉันก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งของหมูหมูทีนี้ก็ถึงตานายแล้วเอาละว้าวนอนตัวนี้จะกลายเป็นผีเสื้อได้ไหมเนาะเห็นได้ชัดว่าการออกกำลังกายมันคงไม่ใช่ทางของอเล็กแล้วล่ะมั้งเอาละฉันยอมแพ้แล้วก็ได้การท้าทายเนี่ยมันทำลายกระดูกชันหลังของฉันแต่คุณทำได้ดีมากๆว่าแต่คุณทำได้ไงอ่ะคุณเพิ่งตัดผมเสร็จใช่ไหมอย่าเพิ่งลุกออกจากเก้าอี้เราขอท้าให้คุณย้อมเปลี่ยนสีผมเอาแบบสีที่มันแบบว่าเจ็บจี๊ดที่สุดอ่ะเราได้ทำข้อตกลงกับช่างทำผมของคุณเรียบร้อยแล้วจ้าไม่เอาไม่ว้าวพร้อมหรือยังในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคุณก็จะดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่ากันได้พระเจ้าได้โปรดช่วยลูกด้วยและนี่คือรูปใหม่ของคุณฉันคิดว่าอเล็กไม่น่าจะชอบมันนะมันดูแย่มากทำไมล่ะผมว่ามันทันสมัยดีออกฉันดูเหมือนคุณแม่เคที่เพลลี่เลยเฮ้ยอเล็กแมวนะผมสีชมพูมันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยสักนิดการกินแอปเปิลกับหนอนต่างหากล่ะคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าน่ากลัวนี่นายกลัวจริงๆหรอนี่มันเป็นแค่หนอนตัวเล็กๆตัวหนึ่งเองเมื่อคุณเป็นผู้กล้าอเล็กซ์ฉันขอท้าให้นายกินหนอนจนหมดจานนี้เพราะเขาเป็นอาหารสดใหม่และอร่อยอร่อยฮี่มันโคตรหนอนชัดๆและนี่คือการท้าทายฉันคงต้องกินมันสินะฮี่น่าขยักขยั่งที่สุดอือหือแต่มันก็กินได้เบนนี่คุณต้องการลองบ้างไหมอ๋อโรซี่คุณทนอยู่กับเล็บที่ยาวๆเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำงานได้สะดวกเมื่อคุณมีเล็บที่ยาวแบบนี้ดูสิแม้แต่เปิดกระป๋องคุณยังไม่สามารถเปิดมันได้เลยคนขี้แพ้เอ้ยคุณรู้อะไรไหมเบนคุณลองใส่เล็บยาวๆแบบนี้ดูนะบางทีคุณอาจจะเข้าใจและหยุดหัวล้อฉันได้แต่ฉันสามารถจัดการได้ถ้าหากคนเราไม่สามารถเปิดกระป๋องได้ด้วยเล็บเขาก็จะใช้ฟันของเขาเปิดแทนไงเยี่ยมมากแล้วโลชั่นบำรุงมือล่ะคุณจะจัดการมันได้ไหมภารกิจนี้ยากขึ้นนิดนึงโลชั่นที่อยู่ใต้เล็บของคุณน่ะฉันสามารถเก็บเอาไว้ทาได้ทั้งเดือนหนึ่งเลยนั่นน่ะแล้วตอนนี้ใครกันแน่ที่แพ้ดูแล้วเรียนรู้ซะคนฉลาดเท่านั้นที่จะทำได้เราก็จะใช้ด้านหลังเล็บแทนไงล่ะแล้วสาวๆผูกสายรองเท้ากันได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอ้อยด้วยเล็บที่ยาวแบบนี้ฉันต้องเริ่มสวมรองเท้าด้วยเวโคซะแล้วหรอมั้งตอนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเป็นผู้หญิงวันที่น่าเบื่อที่สุดในออฟฟิศนั่นหรอคุณสามารถไปนั่งบนเก้าอี้เจ้านายในขณะที่เขาออกไปข้างนอกไหมล่ะได้อยู่แล้วฉันกำลังขับรถฉันสามารถขับรถไปทั่วทางออฟฟิศนี้ได้เคลียร์ทางให้ด่วนที่สุดเร่งความเร็วเต็มสปีดไปเลยอุ๊บขออภัยฉันแค่ยืมเก้าอี้ของคุณมาเพื่อทดลองการขับรถเฉยๆคือว่ามันใช้งานได้ดีมากๆเรากำลังรวบรวมข้อมูลสำหรับในค่ำคืนนี้ว่าแต่ควรจะมีอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมนะโอ้ว้าวพวกเขาน่ารักมากๆสวัสดีกุ้งกามเล็กเป็นยังไงบ้างคุณต้องการกินอาหารไหมอเล็กซ์คุณกำลังทำอะไรเนี่ย
คุณไม่ควรที่จะเล่นกับอาหารการกินแบบนี้นะบ่ได้ในเมื่อคุณชอบกุ้งนี้มากใช่ไหมงั้นเรามาพิสูจน์กันฉันขอท้าให้คุณย้ายกุ้งออกมาจากกล่องนี้มาไว้ในถ้วยแทนโดยไม่ต้องใช้มือช่วยไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันจะจูบกุ้งทุกตัวในขณะที่ฉันย้ายตัวกุ้งโอ้ยทำไมกันนะถึงไม่มีใครเตือนฉันว่าพวกมันอาจจะหนีบเราได้ฉันทำสำเร็จกุ้งตัวน้อยทุกตัวอยู่ในถ้วยแล้วตอนนี้ฉันทำได้ดีมากเลยใช่ปะล่ะขอบคุณนะจ๊ะอเล็กซ์คุณช่วยฉันได้มากเลยทีเดียวตอนนี้ฉันก็สามารถต้มยำกุ้งได้แล้วล่ะดูสิฉันดูดีไหมลองหมุนตัวดูสิฉันคิดว่าคุณต้องใส่รองเท้าส้นสูงที่มันเตี้ยกว่านี้นิดนึงนะคุณไม่สามารถใส่มันได้นานหรอกคุณกล้าหัวล้อฉันใช่ไหมเบนคุณคิดว่าการใส่ส้นสูงมันง่ายหรอนี่คือการท้าทายสำหรับคุณฉันขอท้าให้คุณเดินบนลู่วิ่งด้วยการใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนฉลาดอย่างฉันฉันพร้อมแล้วเปิดเครื่องและไปกันเลยเดินเร็วๆเดินเร็วขึ้นอีกมันไม่ง่ายเลยแฮะแต่ฉันก็ยังทำได้แม่ดูผมนะแล้วแกว่งสะโพกตามเลยไอ้ฮีนี่มันสุสานสะสมแก้วหรือไงอเล็กซ์คุณสะสมพวกเขาเหรอทำไมคุณถึงเก็บเอาไว้มากมายขนาดนี้ล่ะคุณจะสร้างพีระมิดจากแก้วพลาสติกพวกนี้ได้ยังไงเหรอเฮ้อเฮ้อของหมูหมูการก่อสร้างพีระมิดเริ่มต้นขึ้นแล้วและนี่คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆและอีกมากมายพีระมิดกำลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในทุกๆนาทีนักโบราณคดีชาวอียิปต์จะต้องอิจฉาพรสวรรค์ของเบนแน่ๆเขาสร้างด้วยความชำนาญและรวดเร็วไปต่อกันเลยฉันสามารถสร้างพีระมิดภายในวันเดียวก็เสร็จได้ทำได้ดีมากเบนนี่เป็นความพยายามของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยมอย่างน้อยก็ก่อนที่คริสตี้จะทำลายอย่างราบคาบอะนะโอ้ my คุณเป็นคนที่เหี้ยมโหดมากๆคริสตี้ทำไมโอ้พีระมิดของฉันคุณกำลังออกเดทกับหนุ่มในฝันใช่ไหมฉันขอท้าให้คุณแต่งสิวเป็นจุดๆบนใบหน้าของคุณและออกไปในสภาพแบบนั้นเลยเพื่อทดสอบว่าเขารักคุณจริงๆใช่ไหมสวัสดีจ้าว้าวเธอคนนี้ดูดีกว่าในรูปตั้งเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นโรคติดต่อล่ะทำไงดีเฮ้เฮ้เฮ้เอ้าอยู่ไหนซะล่ะช่างเป็นวันที่ดีจริงๆขอบคุณนะจ๊ะอเล็กซ์บางคนชอบกาแฟหวานมากๆยิ่งกว่าสิ่งใดอาจจะมากไปหน่อยอะนะมีน้ำตาลในแก้วนั้นมากกว่า2ปอนด์ใช่หรือไม่ถามจริงฉันขอท้าให้คุณแตะลิ้นลงในกองเกลือนี้เอ๊หรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่สามารถจัดการได้ฮ่าฮ่าลิ้นของฉันจัดการได้ทุกอย่างอยู่แล้วคอยจับตาดูให้ดีๆแล้วกันดูสิยอมแพ้ซะที่ไหนเอ้ยในที่สุดเขาก็เดินออกไปซะทีฉันจะล้างลิ้นด้วยกาแฟแสนหวานนี่แหละโอ้ยกว่าจะผ่านมันมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผู้ชายไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเมแกนจะทำงานที่ร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดทอีกครั้งกับสาวคนใหม่นี่คืออาหารที่คุณสั่งจ้าเพื่อนซีฉันขอท้าให้คุณกินสลัดนี้โดยไม่ต้องใช้มือช่วยฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันจะกินมันได้ยังไงนี่คือการท้าทายตอนนี้สาวคู่เดทของคุณเขาวิ่งหนีคุณไปแล้วนู่นน่ะรีบๆตามไปง้อสิการแก้แค้นโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือว้าวมันได้ผลและสุดยอดจริงๆคุณชอบการท้าทายของเราหรือเปล่าจากนั้นแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างสิว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนสีผมไหมหรือว่าจะจูบกุ้งหรือว่าจะไปออกเดทกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยสลัดกันล่ะจ๊ะ
แล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการท้าทายใหม่ๆจากทุ่มๆ